ก็สืบเนื่องจากนางร้ายสายบุญกิ๊กมายุรินทองผุดพันก็ได้ออกมาโพสต์ชวนให้ทุกคนสวดมนต์ทำบุญรักษาศีลและก็แผ่เมตตาให้กับเชื้อโควิด-19โดยที่เธอโพสต์ผ่านอินสตาแกรมท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวจนกลายเป็นประเด็นดราม่าทำให้ล่าสุดกิ๊กมายุรินก็ได้มาเปิดใจเคลียร์ผ่านทางรายการดังแซ่สตอรี่ทางอมรินทร์ทีวีถึงเรื่องนี้ผลกระทบจากโควิดทำให้งานลดลงเยอะไหมกิ๊กมายุรินทร์ก็ได้เผยว่าก่อนหน้านี้กิ๊กก็รับละครเอาไว้ 3-4 เรื่องตั้งแต่ต้นปีเพิ่งเอาไว้ว่าจะเปิดกล้องแล้วก็พอโควิดก็เปิดกล้องกันไม่ได้แต่ก็ยังโชคดีที่มีซินคอมเป็นต่อแล้วก็รายการที่ยังถ่ายทําได้บ้างโชคดีที่มีเวลาว่างก็มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้มากยิ่งขึ้นช่วงนี้ก็อยู่บ้านเยอะกลายมาเป็นว่าช่วงโควิดงานบุญไม่ค่อยขาดมีโครงการเยอะมากๆกิ๊กมายุรินทร์ก็ต้องขอขอบคุณโควิดที่ทำให้เราได้อยู่บ้านมีโอกาสได้ทำบุญกิ๊กกับเพื่อนๆก็เลยได้เปิดเพจชื่อว่าธนาคารบุญเราจะเป็นสื่อกลางในการเป็นสะพานบุญทั้งเราบริจาคเองและก็มีผู้ร่วมบริจาคปัจจัยต่างๆที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยทั้งด้านโควิดด้วยช่วยทั้งทางโลกทางธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยโปรเจกต์แรกที่ผ่านไปได้ก็คือบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคำ4เครื่องภายหลังจากนั้นก็ได้มีโปรเจกต์หม้อฟ้าทลายโจรอีกประมาณ500ขวดขอเคลียร์ดราม่ารถทัวร์ลงคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากภายหลังจากโพสต์ชวนแผ่เมตตาช่วยฆ่าเชื้อโควิดได้กิ๊กมายุรินทร์ก็ขอขอบคุณรถทัวร์ที่มาลงนะคะหัวเราะก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาจริงๆจุดประสงค์ของพี่กิ๊กไม่มีอะไรนะคะเรื่องการแผ่เมตตาพี่กิ๊กก็ได้เรียนถามครูบาอาจารย์มาแล้วจริงๆหลังจากการแผ่เมตตาคือว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนขอให้ข้าพเจ้าสุขกายสุขใจปลอดภัยเราแผ่ให้กับตัวเองเสร็จแล้วเราก็แผ่ให้กับคนที่เรารักแผ่ให้กับคนที่เราไม่ชอบแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้กิ๊กก็นั่งสมาธิทุกวันอยู่แล้วบังเอิญว่าบางช่วงเราก็รู้สึกว่าเราก็กลัวโควิดรู้สึกว่าไม่อยากจะให้ตัวเองมีความรู้สึกโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเชื้อโรคก็เลยมีเทคนิคส่วนตัวเชิญชวนคนที่รักษาศีลสวดมนต์เจริญภาวนาถ้าใครมีโอกาสก็แผ่เมตตาให้กับเชื้อโรคแต่ถ้าต้องเรียนตามตรงว่าอันนี้มันก็เป็นกุศลโลบายส่วนตัวเพราะว่ากิ๊กก็รู้สึกว่าพอกิ๊กแผ่เมตตาให้กับเชื้อโรคความคิดของเราก็มันเบาลงกิ๊กก็ส่งความรักความปรารถนาดีให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเราจะรู้สึกว่าเราเบา